ให้นาฏรายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาหน่วยนาฏรายรำตบมือให้ตัวเองค่ะนั่งลงเอ๊ะในเมื่อเดินเป็นวงแปลกใจไหมเราจะเดินยังไงเราจะต้องเดินท่านี้เป็นวงลูกเราจะต้องเดินยังไงการแสดงเพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติซึ่งเป็นเพลงลำดับที่6นะคะเราจะเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะตัวนางคือผู้หญิงจะต้องเดินท่ารำนี้นะคะแล้วก็เดินถอยหลังเดินถอยหลังไปเรื่อยๆตัวพระกับตัวนางจะเดินหันหน้าเข้าหากันอ่ะเธอมาหาครูหนูลุกมาหาครูค่ะตัวนางจะเดินถอยหลังส่วนตัวพระก็จะเดินลุกไปเรื่อยๆวงก็จะเคลื่อนไปหันหน้ามาหาครูตัวพระกับตัวนางจะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ดูลูกดูค่ะหนูต้องปฏิบัติให้ได้ลูกตัวพระกับตัวนางจะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ตัวนางจะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆตัวพระก็เดินลักษณะนี้นะคะแสดงท่ารำเดินมาวีรวัฒน์เดินมาก็จะเดินลักษณะนี้เพราะฉะนั้นวงก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆแต่เราจะไม่ได้เดินถอยไปเรื่อยๆเราเดินด้วยท่ารำแบบเมื่อสักครู่นี้เริ่มด้วยวีรวัฒน์ตั้งท่ารำนี้ค่ะมือนี้ค่ะเอียงทางด้านนี้จีบเท้านี่อยู่ฝั่งนี้ลูกตัวพระจะเริ่มด้วยท่านี้ขณะเดียวทำท่าเดียวกันตัวนางก็จะทำท่าเดียวกันแต่ตัวนางหันหน้าเข้าหาตัวพระดูนะเข้าใจนะลูกด้านหลังปลายทางเข้าใจนะคะเราจะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ขยับขึ้นมาเอียงศีรษะเปิดปลายคางตัวนางก็จะทำหันหน้าเข้าหากันก็จะอยู่ในลักษณะนี้ดูนะเวลาเคลื่อน1 2ตัวพระก็จะเดินไปทางนี้ตัวนางก็จะเดินไปเอาใหม่นะคะตรงนี้จะงงนิดนึงเอียงไหนจ๊ะลูกนะไปขวัญใจดอกไม้ของชาติเปลี่ยนมือมือไหนกระแทกเท้าไหนคะเท้าไหนคะเอ้าค่ะไม่เป็นไรน้องๆไม่เคยออกมาไม่เป็นไรอย่าค้างท่าไว้ค้างท่าไว้ยังไหนลูกยังนี่ค่ะเออดีตัวนางก็จะไปแบบนี้จากนั้นก็สลับ1 2 3 4 5เปลี่ยนมือค่ะ1 2 3 4 5เปลี่ยนมือใครจะมาช่วยเพื่อนใครจะช่วยคะใครดีใครดีมาลูกมาใครแทนมาลูกมาไปมาขอผู้หญิง1คนค่ะลูกมาเร็วน้องมาหันหน้าเข้าหากันนะคะตัวนางท่าไหนตัวนางท่านี้ค่ะเท้านี้ค่ะเท้าไหนคะต้นเท้าค่ะตัวพระท่าไหนคะเก่งมากต้นเท้าลูกเฮ้ยทำไมมันข้างเดียวกันนะมือท่านี้ท่านี้ด้านหลังเอาไว้นะคะก็เราจะเริ่มด้วยท่าลักษณะนี้ด้านหลังเอาไว้ค่ะอ่อนตัวเดี๋ยวพอจังหวะที่หนึ่งขวัญใจกระแทกอย่าทนนะดอกไม้ของชาติสองจังหวะค่ะดอกไม้ของชาติก้าวงามวิลาหน่วยนาฏรายรำเท้านี้ลูกเท้านี้ค่ะนะคะก็จะสลับไปแบบนี้วงก็จะเคลื่อนไปนะคะเอาตบมือให้สองคนค่ะให้นักเรียนเห็นลักษณะของเขาเรียกอะไรของลักษณะของการเข้าพระเข้านางแล้วลักษณะของการที่จะทำให้วงเคลื่อนไปทีนี้ถ้าเราจะตั้งวงแล้วฝึกกันแบบนี้ครูว่าวุ่นวายแน่นอนนักเรียนต้องไปฝึกมาเป็นการบ้านก่อนว่า
ตัวพระหันหน้าเข้าหาตัวนางจะเคลื่อนยังไงตอนนี้เราจะทวนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะลุกขึ้นยืนค่ะให้ปฏิบัติอยู่กับที่คล่องก่อนนะคะมือคล่องเท้าคล่องจากนั้นมือและเท้าด้วยการพร้อมไหมลูกพร้อมขวัญใจดอกไม้ของชาติกระแทกเท้าขวามือขวาตั้งวงล่างเริ่มขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาฏรายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาฏรายรำงามเทวองค์อ่อนงามตามแบบนาฏศิลป์ชี้ชาติไทยเนาถิ่นเจริญวัฒนธรรมขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาฏรายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาฏรายรำงามทุกสิ่งสามารถสร้างชาติช่วยเชยดำเนินตามนโยบายสู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำขวัญใจร้องค่ะงามหน้าตรายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาหน่วยหน้าตรายรำเอามือเท้าเซลเท้าอย่างเดียวนะคะร้องเพลงด้วยค่ะฝึกร้องคลอไปเลย2 3ขวัญจังหวะที่1ยังไม่ต้องขยับอะไรมากแค่กระแทกส้นในท่อนหลังนะคะขวัญใจดอกไม้ของชาติเอาใหม่เริ่มให้ถูกถ้าเริ่มผิดผิดทั้งเพลงนะคะขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาฏรายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาฏรายรำเทวองค์อ่อนงามตามแบบนาฏศิลป์ชี้ชาติไทยเนาถิ่นเจริญวัฒนธนาธรรมขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาฏรายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาฏรายรำงามทุกสิ่งสามารถสร้างชาติช่วยเชยดำเนินตามนโยบายสู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน่วยนาฏรายรำดอกไม้ของชาติงามวิลาศหน้าตรายรำนั่งลงค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยโอ้โหเป็นไงคะนี่ขนาดยังไม่ได้เคลื่อนเป็นวงเลยยังงงๆนักเรียนต้องฝึกค่ะนะคะหลายคนพร้อมที่จะฝึกบางคนไม่มีความถนัดแต่ใจสู้ก็สามารถจะผ่านไปได้ฝึกได้นะคะเพราะรำวงเป็นการแสดงที่อยู่ในสายเลือดของนักเรียนอยู่แล้วนะคะฝากให้กลับไปทบทวนค่ะสัปดาห์หน้าเราจะลองมาเคลื่อนไปเป็นวงซิว่าเราจะทำได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ